็เลยทำให้ที่นี่นะคะทางการเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มแบบว่าตำรวจเพื่อมาตรวจสอบตรวจตาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเดินไปทุกๆ 2-3 บล็อกก็จะเจอตำรวจพอเดินเข้ามาดูใกล้ๆก็คือเขาเอาขวดมาขายค่ะมาแลกเป็นเงินร้านเหล้าที่นี่ยังโอเคค่ะไม่ได้กั้นเป็นกงเป็นร้านเหล้าแบบปกติในช่วงนั้นนะคะก็มีเรื่องของอาชญากรรมเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันย่ำแย่ลงมีการแบบตั้งกลุ่มตั้งแก๊งเกิดความรุนแรงมากมายอะค่ะจนบริเวณนี้นะคะถูกยกให้เป็นแบบว่าจุดศูนย์กลางของยาเสพติดเลยล่ะค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะมาเติมพลังงานที่โดนัทดันกินความพีคของร้านโดนัทก็คือนี่ทุกคนตู้น้ำอันเนี้ยตู้น้ำที่หยิบพวกโซดาเขายังต้องล็อกเลยอะแบบว่าให้พนักงานมาเปิดให้เท่านั้นอะสงสัยคนแบบว่านึกว่าหยิบไปได้เลยอะไรอย่างนี้แน่เลยหายน้ำยังหายไปเดี๋ยวเราไปต่อวันนี้นะน้องกับปาทุกคนมาที่จาเมกาควีนค่ะ yeah. ซึ่งสถานที่แห่งนี้นะมันก็ไม่ได้เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวสักเท่าไหร่นะแต่มันก็มีเหตุที่จะต้องทำให้มาจนได้เพราะว่ามันเป็นจุดที่จะเชื่อมต่อไปที่สถานีสนามบิน JFK ค่ะหลายๆคนต้องมาผ่านตรงนี้แน่นอนส่วนเหตุผลที่ที่นี่มันไม่ค่อยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวนะคะก็เพราะว่าที่แถวนี้นะมันก็เป็นแบบคนผิวสีอาศัยอยู่เยอะค่ะแล้วมันก็มีพวกข่าวอาชญากรรมเนี่ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งมีคนอายุ19เด็กอายุ19เนี่ยโดนยิงเสียชีวิตอยู่แถวนี้แล้วเราไปเดินสำรวจกันดีกว่าว่าแถวนี้เขาทำอะไรแบบชีวิตความเป็นอยู่หรือว่าตึกรางบ้านช่องแถวนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปเดินสำรวจด้วยกันเลยค่ะที่จาเมกาควีนค่ะนิวยอร์กเจ้าไปจากข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะเขาบอกว่าพวกอาชญากรรมส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบฆาตกรรมการงัดแงะขโมยของหรือว่าปล้นอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยทำให้ที่นี่นะคะทางการเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มแบบว่าตำรวจเพื่อมาตรวจสอบตรวจตาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเดินไปทุกๆ 2-3 บล็อกก็จะเจอตำรวจแบบคอยข้างหลังเราก็มีคนยืนมีคนถามทางคุณตำรวจอยู่เลยพอดีอุ่นใจนะคะมีตำรวจอยู่ด้วยโหยแม่งเมื่อกี้มีคนดำเดินเข้ามาแล้วก็จะมากระชากกล้องไปจากมือไผ่เลยบอกว่าเฮ้ย you cannot record มีแบบมันแบบไม่ได้เลยเมื่อกี้ถ่ายฉันทำไมแล้วซึ่งมันเดินมาจากไหนก็ไม่รู้เราไม่ได้ถ่ายเราไม่ได้ถ่ายเขาเลยด้วยซ้ำนั่นคือแบบเดินมาแบบโวยวายอ่ะบ้าเปล่าก็ไม่รู้อ่ะแบบแบบตลกอ่ะ Later.เดี๋ยวเราพาไปเดินดูแบบบิสเนสแถวๆนี้กันเนาะว่าเขาเปิดร้านอะไรกันขายอะไรกันอย่างร้านนี้ก็เป็นร้านแบบเฟอร์นิเจอร์ชุดเขาเรียกว่าอะไรเตียงที่นงที่นอนอันนี้เป็นแบบเหมือนร้านแบบเสริมสวยอะค่ะ yeah. ต่อขนตาทำเล็บอันนี้เป็นร้านเสื้อผ้านี่ก็จะเป็นเหมือนแฟชั่นของคนแถวนี้เนาะแถวๆย่านนี้นะคะเขาก็จะมีร้านแบบโทรศัพท์ร้านขายแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ะเนี่ยดูมันไม่ได้แบบใช้ของแบรนด์เนมอะไรแบบเหมือนในเมืองอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะเหมือนแบบมีเคส iPhone รวมจำหน่ายอยู่ที่นี่ที่เดียวเนี่ยหูฟังใดๆโอ้ร้านนี้นะคะเป็นร้านที่ขายแบบพวกรูปปั้นของที่ระลึกต่างๆแล้วก็อันนี้เป็นแบบพระเยซู
พระแม่มาลีอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันขออภัยเพคะอันนี้เป็นร้านแบบขายของใช้อ่ะค่ะที่เป็นแบบเป็นตะกร้าเลยเหมือนอยู่ตลาดปากเกร็ดเลยอ่ะเห็นนะขายนี่ยาสีฟันแบบเป็นแพ็คแบบทราเวลไซส์กล่องละ1บาทได้ทั้ง4อันมีสบู่เดตตอก้อนละ89เซนแล้วข้างในเขาก็เหมือนเป็นร้านในที่นายเซนนะแต่ว่าการจัดวางของอะไรเงี้ยเหมือนตลาดที่เมืองไทยมากๆเลยขายถุงเท้าเป็นคู่ๆเป็นลังๆก็น่าจะเป็นวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่แถวนี้นะคะจากการที่มาเดินสำรวจดูก็พอจะเข้าใจความเป็นอยู่ของคนแถวนี้แต่ว่าตำรวจเจอตำรวจอีกแล้วนั่นเนาะคนตำรวจก็คือเดินคอยตรวจตราความเรียบร้อยตรงนี้นะคนก็มาต่อแถวกันเต็มเลยเราก็เขาทำอะไรกันวะพอเดินเข้ามาดูใกล้ๆก็คือเขาเอาขวดมาขายค่ะมาแลกเป็นเงินก็คือที่นี่นะมันเวลาเราซื้อของซื้อน้ำซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีค่าดิโพซิตขวดโอเคพอเรากินเสร็จกินน้ำดื่มเสร็จอะไรเงี้ยเราก็เก็บขวดไว้เนี่ยเขาก็เอาขวดเนี่ยมาขายได้เราดูนี่นะเราก็ไม่รู้ว่าเขาขายขวดละเท่าไหร่เนี่ยขวดเบียร์เขาก็ขายได้พอเขาขายเสร็จเขาก็ได้เป็นคูปองแล้วก็ไปแลกทุกคนรู้ไหมว่าที่อเมริกาเนี่ยพวกของเล่นที่เป็นแบบม้าโยกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันยังถูกตั้งอยู่ตามพวกร้านขายของอ่ะให้เด็กๆอ่ะมาเล่นกัน yeah. แล้วคือเขาก็จะหยอดเหรียญเนี่ย50เซนนะคะให้เด็กๆเล่นซึ่งมันไม่ได้แบบมีหลายตัวมันก็คือมีอยู่ตัวเดียวแล้วนี่เขาก็หยอดเงินทิ้งไว้ม้าก็เลยยังโยกอยู่อ้าวหยุดแล้ว มันก็เป็นเหมือนบ้านเหมือนตอนเด็กๆเนาะที่เราต้องไปแบบสวนสนุกไม่ใช่สวนสนุกเหมือนห้างแล้วก็ไปหยอดเหรียญพวกเครื่องเล่นพวกนี้แต่ที่นี่ก็จะอยู่ตามทางพอเรามาเดินสำรวจดูแล้วนะคะความหลากหลายของคนแถวนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนดำแล้วก็เป็นฮิสแปนิกแล้วก็มีทั้งอิสลามอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะเมื่อกี้เราเห็นเขาใส่แบบว่าผ้าครอบหัวนี่ร้านเฟอร์นิเจอร์นี่ก็ยังเป็นที่ได้นิยมอยู่นะสำหรับแถวนี้ต่อให้แม้กระทั่งจะมีอีเกียหรืออะไรใช่แม้กระทั่งว่าจะมีอีเกียหรือว่าอเมซอนที่มาส่งหน้าบ้านเขาก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ความม่วนของการทำคลิปสำรวจเนี่ยนะก็คือน้องก็ได้สำรวจไปในตัวเลยเพราะว่าจำไม่กาเนี่ยน้องก็บ่ได้มาเลยนะเป็นซิปปีแล้วอ่ะคือมาตอนตีม้าไม่ๆเลยอ่ะข้างเดียวตอนนั้นก็ยังหมอหู้เนาะว่าจำไม่กาคืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เป็นซิปปีแล้วเพิ่งได้มาแห่งกรรมเพราะว่ามาทำคลิปแล้วก็ได้มาสำรวจโอ้ตั้งหน้านี่เป็นมิวเซียมนะมิวเซียมอย่างวะเดี๋ยวน้องปาไปพอคิงแมนเนอร์เอาจริงๆนะลึกๆในใจเนี่ยรู้สึกว่ามันน่ากลัวกว่าที่เดอะบองอีกอะเนาะที่เดอะบองมันยังแบบต่างคนต่างอยู่แม้ว่าเขาจะอาจจะมองว่าไอ้นี่มาทำอะไรแถวนี้อะไรเงี้ยแต่ที่นี่คือมันรู้สึกถึงความไม่เป็นมิตรเลยอย่างยิ่งนี่และอันนี้ก็เป็นร้านตัดผมนะคะว้าวคนเยอะเลยนี่ร้านเหล้าเราไปดูอ๋อแต่ว่าร้านเหล้าที่นี่ยังดียังไม่ได้กั้นกงถ้าแบบบางทีร้านน่ากลัวนี่มันเป็นกงเลยนะใช่ร้านเหล้าที่นี่ยังโอเคค่ะไม่ได้กั้นเป็นกงเป็นร้านเหล้าแบบปกตินี่คือร้านเหล้าแถวนี้นะคะก็เป็น
Can I buy Lotto?เมื่อกี้เข้าไปที่ร้านเหล้ามานะคะคือร้านเหล้าแถวนี้ก็ยังถือว่าไม่โหดมากนะเพราะว่ามันเปิดให้ซื้อได้ปกติร้านเหล้าบางที่ที่เราไปอ่ะมันเป็นกรงเลยนะแบบเป็นกรงเหล็กเหมือนแบบร้านทองอ่ะที่เวลาจะซื้ออะไรเราให้บอกอ่ะแล้วเขาจะไปหยิบมาให้เออที่นี่ยังถือว่าโอเคอยู่รอดไปโอ้บีบแต่เก่งที่นี่เขาบีบแต่คุยกันโหดจังก็อย่างที่เราเกริ่นไว้นะคะว่าที่จาเมกาเนี่ยมันก็เป็นจุดเชื่อมต่อของรถสาธารณะหลายสายเลยค่ะที่นี่ก็ถูกยกให้เป็นแบบทรานสิตฮับของควีนเลยนะคะซับเวย์4สายมีรถไฟ LIRR เนี่ย Long Island Railroad เนี่ยนะคะแล้วก็มีรถไฟ Air Train และสถานีรถบัสถึง48สายเลยล่ะค่ะว้าวมันก็เลยจึงเป็นสาเหตุว่าถ้าใครมานิวยอร์กเนี่ยมันจะต้องได้แวะผ่านมาที่นี่สักครั้งนึงนั่นแหละค่ะเพราะว่ามันเป็นจุดเชื่อมต่อรถสาธารณะหลายสายมากๆนี่เราพาไปชมบรรยากาศสถานีรถไฟนะคะอันนี้คือ LIRR Train ค่ะก็คือเป็น Long Island Railroad ค่ะบรรยากาศก็พลุกพล่านดีค่ะนักท่องเที่ยวทั้งนั้นแหละที่ออกมาจาก Air Train อะเตือนไว้นิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวมาแล้วแบบเดินถือกระเป๋าใหญ่ๆเนาะมันอาจจะมีคนขโมยกระเป๋าเราก็ได้อะไรเงี้ยให้ระมัดระวังดีๆนะคะนี่ฮะอันนี้ดูใหญ่ดูใหม่นี่ขึ้นทางขึ้นไปแอร์เทรนค่ะขึ้นไปไหมเออแค่นี้เดี๋ยวก็พอขึ้นรถดีกว่าโอเคเออแต่มันก็มีตึกหรูๆอยู่แถวนี้นะคะมันเป็นตรงนั้นเขียนว่า Luxury Apartment for Rent เลยนะเออนั่นแล้วก็เป็นตึกที่กำลังสร้างใหม่แสดงว่ามันก็ต้องมีคนที่อยากจะมาซื้ออยากจะมาอาศัยอยู่แถวนี้จำนวนมากเลยแหละความเจริญเข้ามาบ้างนะเออแต่ว่าสารภาพเลยค่ะว่ากำกล้องแน่นมากค่ะปกติก็จะไม่กำกล้องแน่นขนาดนี้กลัวมีคนมาดึงออกจากมือไปไม่ใช่เรื่องตลกเลยน้องการMoments later. แล้วตอนนี้เราก็กลับมาที่รถแล้วนะคะทุกคนคือเพราะว่าตอนที่เราไปเดินสำรวจอยู่นะเราเห็นคนมันแบบเดินด้อมด้อมมองมองส่องเข้าไปในรถของคนอื่นแล้วเราก็เลยกลัวว่าแม่งต้องมีการทุบกระจกแน่ๆเลยว่ะก็เลยรีบกลับมาที่รถก่อนเพราะว่าเราก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเนาะโอเคแล้วไอ้ระหว่างที่เดินกลับมาเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มของไม่ใช่กลุ่มเลยคนดำเนี่ยเขาก็เดินเข้าร้านนู้นออกร้านนี้แบบว่าเข้าร้านแบบไปเรื่อยอะค่ะเออในระหว่างที่เราเดินดูอยู่เนี่ยเขาก็แบบเดินเข้ามาเหมือนพยายามจะมาหาเรื่องเราว่าแบบว่าเพราะเราถือกล้องไงเราก็ไม่รู้ว่าแบบเขาทำอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่าเขาก็เลยมีความร้อนตัวหรือว่ากลัวภาพเขาจะไปอยู่ในเฟรมอะไรเงี้ยนะเออแต่เราว่ามันต้องมีซัมติงอะไรกับคนกลุ่มนี้แน่นอนคนขับรถข้างๆน่ากลัวเลยใช่คือเมื่อกี้หันไปแบบอ๋ออะไรวะมองหน้าเราทำไมวะและเราก็จะพาทุกคนไปดูแต่ทีนี้ดูอย่างเดียวไม่ลงรถสถานที่ที่เขาเรียกว่าเซาท์จาเมกาค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นย่านที่มีความน่ากลัวที่สุดในย่านแถวนี้เลยบรรยากาศข้างๆทางนะคะของที่จาเมกาอันนี้เป็นฟินาล่าโฮมโอ้โหใหญ่จังรีบมากไม่มาตั้งแต่เมื่อวานหรอ
รถแถวนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนซิ่งเหลือเกินถนนก็คือสวนกันน่ะจากข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ายุคที่อันตรายที่สุดของย่านแถวนี้นะคะก็คือในช่วงปี1970ถึง1990ค่ะซึ่งเป็นยุคที่มีแบบว่าผู้อพยพมากลุ่มใหญ่ๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวเยติมีจาเมกันมีโคลัมเบียแล้วก็โดมินิกันรีพับลิกค่ะซึ่งเขาก็อพยพมาอยู่กันที่นี่ในช่วงนั้นนะคะก็มีเรื่องของอาชญากรรมเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันย่ำแย่ลงมีการแบบตั้งกลุ่มตั้งแก๊งเกิดความรุนแรงมากมายอะค่ะจนบริเวณนี้นะคะถูกยกให้เป็นแบบว่าจุดศูนย์กลางของยาเสพติดเลยล่ะค่ะทำให้แถวนี้นะคะเป็นจุดที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งในมหานครนิวยอร์กOut investigators found an 81-year-old woman dead inside. Avenue, we are told all three victims are expected to survive. Of Hempstead, Long Island, was shot in the head on Redfern Ave in Far Rockaway Monday night. He was a standout basketball player at Baldwin High School. You can see the gunfire erupting as people run for cover. Police are searching. Oh, อันนี้ล้างเลยตึกนี่เป็นน่าจะเป็นโรงเรียนนะเพราะว่ามีรถนักเรียนจอดอยู่ข้างหน้าแล้วก็ตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นในย่านบริเวณเซาท์จาเมกาเนี่ยนะคะมันก็มีสวนสาธารณะเนี่ยขนาดใหญ่เลยอ่ะมีสวนสนามเด็กเล่นแล้วก็มีบ่อน้ำอยู่ข้างหน้านะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเห็นละเราเชื่อว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยคนน่าจะออกมาอยู่ที่แถวนี้กันเยอะมากๆแน่นอน yeah. ดูสินี่ขนาดวันนี้หนาวๆนะเขาก็ออกมาเล่นกัน มันก็ดูเงียบสงบดีนะคะจนทำให้เราคิดว่า ถ้าเกิดคนออกมาเยอะๆเนี่ยมันจะวุ่นวายแค่ไหนเพราะคนแถวนี้มันดูแบบพร้อมบวกกันเสมอที่อยู่อาศัยแถวนี้เราว่ามันดูสงบดีนะแบบรั้วบ้านใครบ้านมันเลยอะแต่ก็เงียบค่ะไม่เห็นคนเลยนี่คืออะไรเหรอเป็นธงสีแดงสีเหลืองหน้าบ้านแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาดูแถวบริเวณชื่อว่าอะไรนะคะจาเมกาเอสเตทจาเมกาเอสเตทซึ่งเรียกได้ว่าเหมือนเป็นย่านของคนรวยที่อาศัยอยู่ในจาเมกาเนี่ยนะคะขับออกมาจากตรงเมื่อกี้ตรงเซาจาเมกาเนี่ยประมาณ15นาทีมาตรงนี้ก็คือแตกต่างกันลิบลับเลยค่ะบ้านช่องผู้คนรถลาอะไรที่จอดอยู่เนี่ยก็ดูสวยงามแตกต่างจากเมื่อกี้มากๆเลยค่ะตรงนี้เขาก็อยู่กันบ้านเป็นบ้านเดี่ยวเป็นหลังๆนะโอ้แต่บ้านนี้ดูร้างเลยนะอยู่หัวมุมสงสัยขายแล้วมั้งนั่นนะคะก็ให้ดูเนาะแค่ห่างกัน15นาทีความแตกต่างในชีวิตมันก็แตกต่างกันมากๆเลยล่ะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไอ้พวกเหตุการณ์อาชญากรรมอะไรพวกนี้มันก็ได้ถูกกวาดล้างไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะเมื่อตอนปี1988ในตำรวจฝึกหัดท่านหนึ่งอะค่ะที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดไบรน์เนี่ยเขาได้เสียชีวิตทำให้ทางการเนี่ยนะคะเขาได้ออกมาแบบทำการล่อซื้อแล้วก็มีการแบบจับกุมพวกแก๊งอาชญากรรมเนี่ยไปเป็นจำนวนมากซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะคะมันก็เป็นแผลลึกเลยค่ะให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวๆนี้นะคะเขาก็รู้สึกว่าเจ็บปวดจนไม่อยากที่จะพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นเลยแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยนะคะจากสถิติเนี่ยบอกว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ของอาชญากรรมที่ลดลงทำให้แถวนี้มันไม่น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็มีเอาข้อมูลทางสถิติมาโชว์แต่จากที่เราไปเดินดูเมื่อกี้แล้วนะคะเราคิดว่าระวังตัวไว้ดีกว่าอย่ามาเลยมันน่ากลัวมากรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยอะค่ะก็อยากฝากไว้เอาละเจ้าก็จบลงแล้วเน้อสำหรับทริปสำรวจจาเมกาควีนเป็นจะได้พองเจ้าหันความ
แตกต่างความแบบว่านิวยอร์กเนาะมันก็มีหลายมุมหลายขอห้องว่าได้อะมันมีหลายโซนหลายมุมเนาะทั้งคนรวยคนจนอยู่ปะกันไปหมดก็น้องก็อยากจะเผยแพร่บ่ได้เผยแพร่อู้เป็นศาสนาเลยน้องก็อยากจะปาทุกคนน่ะได้มาหันนิวยอร์กในมุมมองต่างๆติน้องก็ได้ม่วนไปตัวด้วยกันติไปสำรวจแล้วก็หาข้อมูลตามเมืองต่างๆมันก็ม่วนดีนะถ้าเกิดไผมีอันหยังจะอู้กันก็พิมพ์มาได้เนอะเจ้าน้องก็สนุกมากที่ได้คอยตอบคำถามช่วงนี้ก็จะเป็นแนวๆสำรวจเพราะว่าม่วนดี แล้วก็เดี๋ยวน้องก็จะปีกไทยแล้วนะถ้าเกิดไผอยากไปป้ากันก็เดี๋ยวไว้นัดกันได้ก็ ป้ากันการกรมชนเจ้าน้องจะไปช่วยแม่ขายพักใครอยากมาแอลหาก็มาซื้อพักเน้อไปละเจ้าสวัสดีเจ้าโอแดดแห้งขนาดแต่ว่าหนาวขนาดบ๊ายบาย